วันนี้เราจะมาดูการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาและการสั่งงานด้วย Arduino กันครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจั๊ก DIY นะครับวันนี้จะมาดูวิธีการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งในคลิปนี้ผมจะพูดถึง SG90 แบบ180องศานะครับมาดูในส่วนของสายไฟที่ออกมาจากตัวเซอร์โวมอเตอร์ก็จะมีอยู่3เส้นดังนี้นะครับสีแดงคือไฟเลี้ยง 4.8 ถึง 6 โวลต์นะครับสีดำคือกราวด์และสีส้มคือสายสัญญาณพันควบคุมที่เราต้องใช้บอร์ดคอนโทรลเลอร์เช่น Arduino ส่งสัญญาณเข้าไปเพื่อให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นต้องขออธิบายการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาก่อนนะครับเซอร์โวมอเตอร์แบบนี้จะใช้การอ่านค่าความกว้างของสัญญาณพันธุ์ที่เราป้อนเข้าไปเพื่อแปลงเป็นค่าตำแหน่งองศาแล้วสั่งงานให้ตัวมอเตอร์หมุนไปยังตำแหน่งที่ถูกสั่งนะครับโดยจะมี position sensor เป็นตัวคอยวัดค่ามุมของแกนมอเตอร์แล้วส่งค่ากลับมาที่วงจรควบคุมในตัวมอเตอร์เองเพื่อเปรียบเทียบกับ input ที่ถูกสั่งมาเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำนะครับซึ่งความกว้างของสัญญาณพันธุ์ที่ใช้ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ 1-2 มิลลิเซกนะครับแต่จากการที่ผมทดลองใช้ไลบรารีของ servo.h ในโปรแกรม Arduino เขาจะใช้ความกว้างสัญญาณพันธุ์ตั้งแต่544ไมโครเซกจนถึง2400ไมโครเซกนะครับโดยที่ความกว้างพันธุ์544ไมโครเซกเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาสัญญาณควบคุมตำแหน่ง0องศาก็จะเป็นแบบในรูปนะครับคือเราจะเจเนเรตพันธุ์ความกว้าง544ไมโครเซกออกไปเรื่อยๆทุกๆ20มิลลิเซกตลอดเวลาแบบนี้นะครับหากต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง90องศาก็ให้ทำการป้อนสัญญาณพันธุ์ความกว้าง1472ไมโครเซกให้กับเซอร์โวมอเตอร์นะครับและถ้าหากต้องการให้มอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง180องศาเราก็ต้องทำการป้อนพันธุ์ความกว้าง2400ไมโครเซกหรือ 2.4 มิลลิเซกให้กับเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งจะมีหน้าตาสัญญาณตามในรูปนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย Arduino กันนะครับซึ่งในโปรแกรม Arduino เขาจะมีไลบรารีสำหรับสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์มาให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ใครยังไม่เคยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Arduino ก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ได้ที่มุมขวาบนนะครับผมเปิดโค้ดตัวอย่างเซอร์โวมอเตอร์ที่ชื่อว่า Knob ออกมานะครับในส่วนของฟังก์ชัน Setup ก็กำหนดขาบอร์ด Arduino ที่จะใช้ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ผมเลือกใช้บอร์ด Arduino Nano ขา D2เพราะฉะนั้นผมจะต้องแก้ตัวเลขเป็น2นะครับในส่วนของฟังก์ชันลูปจะเห็นว่ามี2บรรทัดแรกมีคำสั่ง Analog Read และ Mapping ค่าที่อ่านได้ให้เป็น0ถึง180นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโค้ดตัวอย่างสำหรับการอ่านค่าจากตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือ Knob แล้วสั่งงานให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่งต่างๆเวลาที่เราหมุน Knob นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ต่อ Knob เข้ามาที่บอร์ด Arduino นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแก้ไขโค้ดตัวอย่างนิดหน่อยให้สั่งงานเซอร์โวมอเตอร์โดยไม่ต้องหมุน Knob โดยการลบ2บรรทัดนี้ออกไปแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปที่คำสั่ง myservo.write ตรงๆเลยนะครับผมจะให้โวมอเตอร์หมุนไปที่3ตำแหน่งคือ0 90และ180องศาและค้างไว้ที่แต่ละตำแหน่งเป็นเวลา2วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำการวางโค้ดส่วนที่เป็นดีเลย์ 2,000 ไว้หลังจากสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปแล้วตามนี้นะครับเรามาทดลองการทำงานของโค้ด Arduino ตัวนี้กันครับจากการทำงานจะเห็นว่าเมื่อเราเรียกฟังก์ชัน myservo.write แล้วป้อนค่าตำแหน่งมุมที่เราต้องการเข้าไปเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่ตำแหน่งนั้นๆทันทีโดยเราไม่สามารถกำหนดความเร็วได้นะครับถ้าหากเราต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนแบบสมูทหรือกวาดอย่างช้าๆก็สามารถปรับโค้ดได้นะครับโดยการสั่งงานให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนด้วยมุมที่เปลี่ยนแปลงทีละน้อยๆแล้วหน่วงเวลาให้น้อยลงอีกการสั่งงานในลักษณะนี้จะมีโค้ดตัวอย่างที่ชื่อว่า sweep ตัวนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอแก้โค้ดในส่วนที่เป็นพินสำหรับสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์เป็น D2 ก่อนนะครับในฟังก์ชันลูปจะมีการนำเอา for loop มาใช้งานเพื่อเพิ่มลดตำแหน่งที่จะใช้สั่งงานเซอร์โวมอเตอร์ระหว่าง0ถึง180องศานะครับสังเกตคำสั่ง myservo.write ที่เราใช้สั่งตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ในตัวอย่างก่อนหน้านี้จะเป็นการใส่ตัวเลขเข้าไปเป็น0 90และ180นะครับแต่ในตัวอย่างนี้จะเป็นการเอาค่าของตัวแปร post หรือ position ใส่เข้าไปซึ่งใน for loop ตัวนี้ค่าของตัวแปร post จะถูกเพิ่มขึ้นทีละ1ไล่ตั้งแต่0จนถึง180นะครับจากนั้นก็จะส่งค่าของตัวแปร post ไปที่คำสั่ง myservo.write เพื่อสั่งงานให้ servo motor เพิ่มทีละ1องศาและมีคำสั่ง delay อีก15มิลลิเซกเพื่อรอให้ servo motor หมุนไปที่ตำแหน่งที่เราเพิ่งสั่งไปนั่นเองนะครับ
เมื่อตัวแปร Post ถูกเพิ่มไปจนถึง181โปรแกรมก็จะหลุดจาก For Loop ตัวนี้และไปทำงานยังบรรทัดถัดไปซึ่งก็มี For Loop อีกตัวที่มีลักษณะการวางคำสั่งที่คล้ายกันเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ For Loop ตัวนี้จะกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร Post ไว้ที่180แล้วค่อยๆลดลงทีละ1ไปจนถึง0นะครับจากโค้ดตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่า Servo Motor จะหมุนไปกลับระหว่าง0ถึง180องศาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับหากต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นก็สามารถทำได้โดยการปรับลดเวลาในการดีเลย์ให้น้อยกว่า15นะครับผมลองปรับเป็น5จะเห็นว่าเซอร์โวมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นนะครับและถ้าหากต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนช้าลงก็ทำได้โดยการปรับเพิ่มเวลาในการดีเลย์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกผมลองปรับเป็น50นะครับจะเห็นว่าเซอร์โวมอเตอร์หมุนช้าลงนะครับสำหรับคลิปการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์180องศาในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปถัดไปผมจะมาทำคลิปการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาและทำคลิปการทำเซอร์โวเทสเตอร์หรือตัวทดสอบเซอร์โวมอเตอร์ที่เห็นขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับขึ้นมาใช้เองหากท่านใดสนใจก็กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ